สวัสดีครับพบกับสุดข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เจมเพียนแห่งเดอะแอตแลนติกนะครับเปิดเผยถึงเป้าหมายของทีมลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทีมของอาร์เน่สล็อตในฤดูกาลนี้เจมเพียนนะครับได้ออกมาเปิดเผยเป้าหมายหงแดงภายใต้การคุมทีมของอาร์เน่สล็อตท็อป4และถ้วยแชมป์บอลถ้วยลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับภายใต้การคุมทีมของอาร์เน่สล็อตออกสตาร์ทฤดูกาล 2024-2025ได้อย่างร้อนแรงเก็บชัยชนะไป6นัดจาก7เกมแรกในพรีเมียร์ลีกนำเป็นจ่าฝูงณขณะนี้ฟอร์มอันยอดเยี่ยมแบบนี้ทำให้แฟนบอลหงแดงหลายคนเริ่มฝันถึงการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษอย่างไรก็ตามล่าสุดนะครับเจมส์พีเอสนักข่าวชื่อดังจากเดอะแอตแลนติกซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวที่ใกล้ชิดกับสโมสรลิเวอร์พูลก็ได้มาเปิดเผยถึงเป้าหมายที่แท้จริงของทีมหงแดงภายใต้การคุมทีมของกุนซือชาวเยอรมันโดยระบุว่าเป้าหมายหลักของลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้ก็คือการจบอันดับท็อป4เพื่อคว้าตั๋วไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าพร้อมกับคว้าแชมป์ฟุตบอลถ้วยภายในประเทศอย่างน้อย1รายการผมรู้ว่าการออกสตาร์ทที่ยอดเยี่ยมของลิเวอร์พูลทำให้เกิดการพูดคุยถึงการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกแต่เรายังต้องรอดูกันต่อไปอีกสัก2เดือนว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรแต่สำหรับตอนนี้เป้าหมายสูงสุดของอาร์เน่สล็อตก็คือการพาทีมจบอันดับที่1ใน4ของตารางและพยายามคว้าแชมป์ฟุตบอลถ้วยภายในประเทศให้ได้สักหนึ่งรายการเจมส์เพียร์สกล่าวก่อนหน้านี้อาร์เน่สล็อตนะครับเคยออกไม่สัมภาษณ์ลดความกดดันกับลูกทีมโดยยืนยันว่าลิเวอร์พูลยังไม่ใช่ทีมลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้เป้าหมายหลักของเขาก็คือการลดช่องว่างระหว่างลิเวอร์พูลกับคู่แข่งสำคัญอย่างแมนซิตี้เพื่อให้ทีมของเขามีโอกาสลุ้นแชมป์อย่างเต็มตัวในอนาคตแต่ไม่ใช่ฤดูกาลนี้อย่างแน่นอนแม้จะออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมแต่อาร์เน่สล็อตยังคงยึดมั่นในแผนงานระยะยาวโดยมองว่าการพัฒนาอย่างต่อเนื่องการสร้างทีมที่แข็งแกร่งจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในระยะยาวมากกว่าการไล่ล่าความสำเร็จเพียงแค่ชั่วข้ามคืนนะฮะรายงานจากเจมเทียบจากเดอะแอตแลนติกนะครับเห็นด้วยอย่างยิ่งนะฮะมันก็ทำได้ดีในฤดูกาลนี้นะฮะแต่ว่ามันก็ยังคงหนทางอีกยาวไกลนะครับเอาจริงๆถ้าทำได้ตามเป้าคือจบท็อป4ได้และได้แชมป์1รายการนะครับแฟนบอลลิเวอร์พูลน่าจะโอเคแล้วนะฮะส่วนตัวผมเองเนี่ยแม้จะไม่ได้แชมป์ฟุตบอลถ้วยแต่ว่าต้องได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก็ดีใจแล้วครับกับฤดูกาลแรกของอาร์เน่สล็อตนะฮะเจสันแมคเคเดียนะครับอดีตนักเตะลิเวอร์พูลเชื่อมั่นว่าเทนอเลสเซเนโนจะย้ายออกจากทีมไปในช่วงสัปดาห์นี้และเวอร์จิลฟันไดค์กับโมซาลาห์จะอยู่ต่อกับสโมสรลิเวอร์พูลต่อไปเจสันแมคเคเทียนะครับโอ้โหออกมาฟันธงลักษณะนี้แทบไม่อยากจะเชื่อเลยนะฮะว่าเขาเชื่อว่าเทนเนี่ยจะอำลาหงแดงในช่วงสัปดาห์นี้ส่วนทางด้านของโมซาลาห์กับเวอร์จิลฟันไดค์นะครับจะอยู่ต่อเจสันแมคเคเทียนะครับอดีตดาวเตะลิเวอร์พูลออกมาเปิดเผยข้อมูลนะฮะซึ่งเป็นการทำนายว่าเทนอเล็กซานเดอร์โนแบ็คขวาดาวดังน่าจะเก็บกระเป๋าย้ายออกจากทีมแอนฟิลด์หลังจบฤดูกาลนี้โดยชี้ชัดด้วยว่าราชันชุดขาวเรอัลมาดริดคือจุดหมายปลายทางขณะที่โมซาลาห์และเวอร์จิลฟันไดค์จะยังคงอยู่กับทีมต่อไปเจสันแมคเคเทียนะครับอดีตแบ็คขวาของหงแดงได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลสูตร Exclusive ผ่านสื่อเดอะมิลเลอร์โดยระบุว่าเทนเตรียมอำลาทีมรักหลังจบซีซั่นนี้โดยมีเรอัลมาดริดยักษ์ใหญ่แห่งสเปนเป็นตัวเต็งที่จะคว้าตัวไปร่วมทัพสิ่งที่ผมได้ยินมาจากภายในสโมสรของลิเวอร์พูลอาจจะไม่ถูกใจแฟนๆสักเท่าไหร่โดยเฉพาะยิ่งสาวกเทนอเล็กซานเดอร์โนเขาเตรียมย้ายทีมหลังจบฤดูกาลนี้แมคเคเทียกล่าวส่วนดานิลกาบาคาวแบ็คขวาตัวจริงของเรอัลมาดริดกำลังมีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนแถมตอนนี้ก็อายุปาเขาไปแล้ว32ปีขณะที่เทนยังหนุ่มยังแน่นและประสบความสำเร็จมากมายกับลิเวอร์พูลหมดแล้วแถมยังมีเพื่อนซีในนามทีมชาติอย่างจูดเบลลิงแฮมอยู่ที่นั่นอีกด้วยดังนั้นคงเป็นเรื่องที่ไร้เดียงสาหากคิดว่าเรอัลมาดริดไม่ต้องการเขาผมเชื่อว่าเทนจะย้ายไปร่วมทีมราชสุขาวเรอัลมาดริดหลังจบฤดูกาลนี้นอกจากนี้แล้วนะครับแมคเคเทียนยังได้เปิดเผยถึงอนาคตของ2แข้งดังโมเมซาลาและเวอร์จิลฟันไดค์อีกว่าในส่วนรายของโมซาลายังคงอยู่กับทีมต่อไปส่วนเวอร์จิลฟันไดค์น่าจะได้รับสัญญาระยะสั้นผมคาดว่าน่าจะไม่เกิน2ปีการก้าวการของแมคเคเทียสร้างความมือหาให้กับแฟนบอลลิเวอร์พูลเป็นอย่างมากนะครับอย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงแค่การคาดเดานะฮะการออกมาวิเคราะห์เท่านั้นเองนะฮะเราต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าเสียเทนเนี่ยอนาคตจะเป็นยังไงนะฮะก็ยังเป็นปริศนาเหมือนเดิมนะครับลุ้นกันอยู่ทุกมือกูลงเงิดบูมแฮมตันนะครับปิดประตูคว้าตัวเอนโดจากลิเวอร์พูลตลาดหน้าหนาวนี้ไม่สนใจแล้ว
อนาคตของวัตตุลเอนโดกองการต่อรับชาวญี่ปุ่นของลิเวอร์พูลนะครับยังคงคลุมเครือทำการกระแสข่าวลือเรื่องการย้ายทีมในช่วงตลาดการซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมนี้ล่าสุดมีรายงานยืนยันว่าวูแฮมตันวันเดอร์สโมสรในพรีเมียร์ลีกไม่มีความสนใจที่จะเซ็นสัญญากับเอนโดแม้ว่าเจ้าตัวจะตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับหมาป่าอย่างหนาหูก็ตามนะครับรายงานจากฟุตบอลอินไซเดอร์นะฮะรายงานมาว่าแกรี่โอนิลผู้จัดการทีมวูฟไม่ได้มองว่าเอนโดเป็นเป้าหมายในการเสริมทัพโดยหมาป่ามีความพึงพอใจกับขุมกำลังในตำแหน่งกองกลางที่มีอยู่แล้วนะฮะและวางแผนที่จะเสริมความแข็งแกร่งในตำแหน่งอื่นมากกว่าโดยเฉพาะแนวรับซึ่งถือเป็นจุดที่ต้องแก้ไขเป็นอันดับแรกในตลาดหน้าหนาวนี้เอนโดย้ายจากสตุตการ์ดมาร่วมทีมลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์ปี2023นะครับหลังจากที่หงแดงพลาดคว้าตัวไมเซไกเซโดและโรมิโอลาเวียโดยเยอร์เกนคล็อปจึงตัดสินใจไปดึงกองกลางมากประสบการณ์รายนี้มาแทนที่จะดานแฮนสันกับฟอร์มโยที่ยาออกไปแม้ว่าในการแรกกับลิเวอร์พูลเอนโดจะทำงานในระดับพอใจแต่ในการนี้ภายใต้การคุมทีมของอาร์เนอร์สล็อตเขากลับได้รับโอกาสลงสนามอย่างจำกัดโดยได้ลงเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกเพียงแค่85นาทีส่วนใหญ่แล้วเป็นการลงเล่นในศึก EFL ครับเนื่องจากไรอันสกาเฟนแบกได้ยึดตัวจริงในบทบาทกองกลางหมายเลข6ไปครอบครองอย่างไรก็ตามนะฮะแม้ว่าวูฟไม่ได้สนใจคว้าตัวเอนโดแล้วแต่ดูเหมือนว่าลิเวอร์พูลเองก็ไม่ต้องการปล่อยเอนโดออกจากทีมเช่นเดียวกันเนื่องจากห้องแดงก็มีตัวเลือกในตำแหน่งกองกลางค่อนข้างจำกัดในตำแหน่งกองกลางตัวรับและเอนโดถือเป็นกองกลางตัวรับธรรมชาติเพียงคนเดียวเท่านั้นภายในทีมณเวลานี้นะฮะแม้ว่าจะไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงสำหรับเอนโดแต่เอนโดเองก็เป็นส่วนหนึ่งในแผนการตัดทีมของอาร์เนอร์สล็อตและมีบทบาทสำคัญในช่วงนี้ของฤดูกาลกับโปรแกรมแน่นเอียดขึ้นนะฮะสถานการณ์ของเอนโดกับลิเวอร์พูลยังคงต้องจับตามองกันต่อไปนะฮะว่าสุดท้ายแล้วเขาจะสามารถแย่งตำแหน่งตัวจริงกลับคืนมาได้หรือไม่หรือสุดท้ายแล้วเขาอาจจะต้องย้ายทีมเพื่อโอกาสลงสนามอย่างสม่ำเสมอนะครับสู้ต่อไปตราบใดที่ยังมีลมหายใจนะจ๊ะมาแต่สายเอกลิเวอร์พูลเล็งคว้าตัวไบโนกิทเทนเพชรเป็นงานจากโปรลิเซียดอนมอนเสริมแก่งแนวลุกนะฮะหงแดงลิเวอร์พูลของพวกเราก็ทำเป็นข่าวว่ากำลังเตรียมสนใจเจมี่ไบโนกิทเทนเปลี่ยนดาวรุ่งพุ่งแรงจากโปรลิเซียดอนมอนโดยหวังดึงตัวมาร่วมทัพในอนาคตอันใกล้นี้ไบโนกิทเทนนะฮะในวัย20ปีทำงานอย่างหนักประทับใจในฤดูกาลนี้แม้จะเกิดประสบปัญหาการบาดเจ็บรบกวนและสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 แต่เขาสามารถกลับมาโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงโดยเฉพาะยิ่งการทำ2ประตูในศึกบุนเดสเกนเยอรมันนัดเปิดฤดูกาลที่ดอทมุนเอาชนะไอทรักแฟรงเฟิร์ตไปได้รวมถึงการทำอีก2ประตูในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยฟอร์มที่ดูเด่นเกินวัยนะฮะทำให้ไบโนกิทเทนกลายเป็นเป้าหมายและเป็นที่หมายปองของหลายสโมสรเลือกใหญ่ทั่วยุโรปไม่ว่าจะเป็นเชลซีและทันแนมฮอสเปอร์รวมถึงลิเวอร์พูลที่กำลังจับตามองสถานการณ์ของเขาอย่างใกล้ชิดการที่ลิเวอร์พูลนะครับมีความสนใจในตัวของไบโนกิทเทนซึ่งถนัดในตำแหน่งปีกซ้ายนะฮะนี่อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าพวกเขากำลังเตรียมพร้อมสำหรับการเสียหลุยดิอาร์ตปีกตัวเก่งชาวโคลอมเบียที่ตัวเป็นข่าวเชื่อมโยงกับบาซ่าและปารีสแซงต์แชร์แมงนอกจากนี้การสัมภาษณ์ในตำแหน่งปีกยังเป็นการวางแผนระยะยาวเพื่อหาตัวแทนของโมซาลาดาวเตะในวัย32ปีที่กำลังจะหมดสัญญากับหงแดงในปีหน้าอย่างไรก็ตามนะครับการคว้าตัวไบโนกิทเทนมารุ่งเทียมก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะโปรลิเซียดอทมุนด์คงไม่ยอมปล่อยดาวรุ่งอนาคตการรายนี้ออกจากทีมไปแบบง่ายๆแน่นอนแต่ด้วยศักยภาพและความสามารถที่โดดเด่นบวกกับความทะเยอทะยานของลิเวอร์พูลทำให้การย้ายทีมครั้งนี้อาจเกิดขึ้นได้นะฮะแฟนๆหงแดงก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วไบโนกิทเทนจะสวมเสื้อลิเวอร์พูลได้หรือไม่นะฮะนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่13ตุลาคมนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและ The Cup แฟนบอลพันธุ์แท้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและ The Cup แฟนบอลพันธุ์แท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของพวกท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ